ถ้าพูดถึงเรื่องประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อของดีแดนอีสานที่บ้านของเราก็มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันดังเช่นวันนี้ลูกศรได้กลับมาบ้านเกิดการฮ้องขวัญ นั่นคือสิ่งแรกที่ทุกคนจะได้รับเหมือนภาคอีสานที่เรียกว่าการเอิ้นขวัญบ่ฮือข้างสักหน่อยข้าจะปาเอาขวัญเจ้าไปอยู่จิ้มน้ำห้อยน้อยแกงป่าดงดอยข้าจะปาเอาขวัญเจ้าไปอยู่ป่าบุกป่าคอยป่าไม้ยอมหญ้าข้าจะปาเอาขวัญเจ้าไปอยู่ป่าจ้าล้อมนาอันตีเป็นป่าเหี่ยวที่เป็นน้ำเจียวต้องกันการค้าเรียกร้องและจิงกุมเอามาอมจตุระพุทธาอมอินยาหมายเม็ดมันอมตะกาห้าจันตั้งขันธนาสีริสนิจังอุทาปัจจัยโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังอันนี้สัตว์วังอยู่ดีมีสุขวันหลังกระเฮือกาขวัญหน้าแห้งข้าจังออกกำแพงแก้วเจ็ดจันมาเกิดมาเกิงเมื่ออยู่สุสดีพูดทั้งสัตรัตนมหาปะกะลังพันธุอายุวันนังสุขังพระรังสาธุตีบ้านเฮานอกจากการห้องขวัญยังมีประเพณีความเชื่ออย่างแห่งก่อเจ้าตีใกล้เคียงกับภาคอีสานบ้านเฮาก็มีตีเคารพนับถือคือมีงูใหญ่แล้วก็ภาคอีสานเป็นกว่าพญานาคมันเนาะจ้ะมีเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่าสมัยก่อนชาวบ้านจะนำขันข้าวพร้อมดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาโดยนำไปวางบนขอนไม้และลอยไปกลางลำน้ำเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบึงน้ำและได้เกิดปรากฏการขอนไม้จมลงไปในใต้น้ำแล้วลอยขึ้นมาโดยที่เทียนยังไม่ดับจึงเกิดความเชื่อว่าแหล่งน้ำนี้เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มากและมีสิ่งปกปักรักษาชาวบ้านจึงนำน้ำจากหลงภูเขียวไปใช้ในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านตามความเชื่อสืบต่อกันมาถึงปัจจุบันจุดเชื่อมต่อโลกมนุษย์และเมืองบาดาลทางผ่านขึ้นลงขององค์พญานาคใครบอกว่าความเชื่อเรื่องพญานาคมีแต่ภาคอีสานที่นี่ลำปางก็มีความเชื่อเรื่องพญานาคเหมือนกัน